ก่าชื่อจริงมาตั้งเป็นชื่อมวยเลยครับเจ้าของฉายาดอกลำดวนจอมเดือดสรินดาบุญใหญ่999โอ้ถือว่าใกล้เคียงกันทุกอย่างเลยนะครับมวยคู่นี้สรินดานี่ก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะแก่เดือนกว่าแล้วครับ22กับ21ส่วนสูงก็สรินดาครับที่สูงกว่า1เซนติเมตรใกล้เคียงกันแบบนี้ครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนมวยครับจะได้รับชมแบบบันเทิงสุดๆแน่รูปร่างก็ได้กันนะทั้ง3คนบนเวทีป่าถั่วตัวเท่าแล้วก็ภาษามวยว่าแบบนั้นนะครับก็มุมขาวนี่จากหนองบัวลำพูครับส่วนมุมดำนี่จากศรีสะเกษน่าสนใจทีเดียวครับว่าเกมการชกเนี่ยจะจบแบบไหนคู่ที่แล้วเนี่ยโหเหลือเชื่อนะครับว่าอยู่จนครบยกได้ครับแล้วก็มีพลิกล็อกด้วยส่วนคู่นี้เดี๋ยวมาดูว่าจะจบยกไหนครับหรือว่าจะครบยกคู่ที่แล้วคนโดนนับนะกลับมาชนะคะแนนก็ขอให้มีในเรื่องของหัวจิตหัวใจในการเป็นนักสู้ครับจะโดนกี่นับก็เดี๋ยวกลับมาได้แน่ครับเวทีอย่างนี้ส่วนในคู่ที่2นะครับสลับมาดูความสวยความเผ็ดความดุกันหน่อยครับไปซ้ายโอ้โหขึ้นสูงๆเลยครับพยายามคืนด้วยหมัดขวาเหมือนกันนะครับขยับเข้ามาครับถีบไว้ก่อนเตะไม่เตะเตะไม่เตะเล็งอยู่เจาะล่างไปครับแข้งขวาเจอแข้งซ้ายโต้คืนดูจังหวะออกแข้งของทั้งคู่ครับมีความคล่องแคล่วเลยครับเป็นมวยที่ความเร็วจัดจ้านนะครับซ้ายกับขวาครับคู่นี้นี่ครับแหมแย่ซ้ายไปยังไม่ถึงนะครับซ้ายของสรินดาเอาแล้วครับแข้งซ้ายหวดยาวๆอีกทีครับโอ้แต่ขวาคืนนี่น่าสนใจเลยครับแข้งขวาของเพชรนารีโอ้ขวาคืนนี่หนักกว่าด้วยครับแหมจังหวะสวนคืนไปครับเพชรนารีจิ้มลำตัวทีบเอาไว้ครับเจอแข้งซ้ายของสรินดาเพชรนารีขยับเข้าไปแข้งซ้ายสรินดาจับได้โอ้ยแหมว่าจะเทซะหน่อยครับดื้อนักใช่ไหมก็เลยสับศอกเข้าเลยโอ้เป็นจังหวะที่ไม่ทันระวังตัวครับอาวุธที่ไม่คาดคิดของสรินดาครับอย่างศอกโอ้ดูแข้งซ้ายมาครับเริ่มถี่ขึ้นมีหมัดซ้ายตรงไปทีครับแล้วก็ซ้ายไปอีกครับโอ้จะแก้ยังไงครับตอนนี้เพชรนารีโอ้เข้าไปนี่แข้งซ้ายของสรินดานี่สกัดไว้เลยนะครับพยายามเปิดเกมด้วยการเตะเหมือนกันนะครับเพชรนารีครับวงในเด้งขวาไปครับเพชรนารีขยับเข้าไปนะครับบนฝ่ายเดินขยับเข้าหาครับคือต้องชิงกันออกด้วยนะดูว่ายืนเป็นมวยคนละกาดนะครับเปิดกาดเข้าหากันครับขวากับซ้ายครับวงในถึงตัวครับแหมแต่ว่าโดนล็อกไว้นั่นเลยครับไม่มีระยะในการตีครับโอ้มีปัญหาหรือเปล่าครับกับการเจอมวยซ้ายของเพชรนารีครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ก็เจอหมัดซ้ายเข้าไปอีกแล้วยังคงมุ่งมั่นครับขยับเดินต่อนี่ครับแหมทิ้งขวาคืนกันแล้วก็หมดยกแรกครับเดี๋ยวพักให้น้ำแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาดูภาพช้าครับของมวยคู่ที่2ของรายการระหว่างทางด้านสรินดาครับกับเพชรนารีนี่ครับซ้ายของสรินดาครับหมัดซ้ายนี่ก็ศอกครับโอ้โหเต็มหน้าเลยครับดอกนี้ใกล้ๆนี่ฟันเข้าไปเต็มหน้าเหมือนกันครับนี่ครับแล้วก็หมัดซ้ายอีกทีครับนี่หมัดนี้กลับมาดูยกนี้นะครับนี่ก็แฟนมวยชาวต่างชาติครับที่มารับชมแล้วแฟนมวยนะครับที่ต้องการเข้ามารับชมที่เวทีมวยไทยไฟท์อารีนาครับสามารถที่จะจับจองตั๋วกันได้นะครับ bitactivethailand.com ครับลองเข้าไปดูรายละเอียดกันได้เลยยกที่แล้วดูแม่นกว่าเลยนะครับจังหวะของอาวุธของสรินดาครับเดี๋ยวดูยกนี้เพชรนารีจะแก้แบบไหนครับเตะซ้ายไปก่อนเจอหมัดมาอีกแล้วเจอหมัดจับได้เจอหมัดเตะคืนพยายามจะเตะสวนไปอีกทีนึงแต่ว่าโดนไปปลายนะครับซ้ายเตะเจาะมาครับสรินดาเพชรนารีขยับเข้ามาเตะขวาแต่ไม่ค่อยเต็มแข้งนะครับอู้หลุดเข้าอีกครับแม่จังหวะเข้าไปเปิดหน้าเปิดตาหลุดหลวมนี่ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าสรินดาที่รอทำโทษอยู่แล้วครับซ้ายนี่ถือว่าเก่งรอเลยครับก็ต้องเดินเข้าไปเลยก็แม่หลบแบบที่ไม่หลบอะฮะแต่ยังดีที่ไม่โดนแข้งนะครับขยับเดินต่อสรินดานี่ก็ไม่ถอยแล้วนะฮะยกนี้
เริ่มที่จะปั๊มในครับดูจังหวะขวางหน้าครับมีศอกมาโอ้ตอนนี้นี่ถือว่าสุรินดาครับรักษาเกมได้ดีมีความมั่นใจกว่าครับแต่ก็จะหมดจะยุบจะย่นไม่ได้นะครับเพชรนารีนี่ยังบู๊ตลอดโอ้แต่ดูวงในแหมจังหวะขวางหน้านี่น่าสนใจเลยครับรักษาระยะแล้วก็พยายามเลือกออกเลยครับเกมของสุรินดาครับส่วนเพชรนารีก็ต้องเปิดเกมครับแต่ว่าจ้องอยู่เอาทีไปก่อนครับเพชรนารีหมัดขวาเตะขวาเข้าไปครับโอ้ยเกือบโดนหมัดสวนเหมือนกันนะครับเตะขวาอีกทีเจอหมัดซ้ายสวนครับเนี่ยพอจังหวะเตะแล้วโดนสวนด้วยหมัดตลอดเลยครับผมก็เตะแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการป้องกันตัวครับกาดนี่ลอยเหลือเกินครับสลินดาก็มีโอกาสเลยครับเพชรนารีเนี่ยเตะแล้วมือเนี่ยไม่อยู่ในจังหวะมือเนี่ยฮะพอจะออกแข้งครับมือหลุดเนี่ยฮะดูครับแต่ก็ซ้ายมาอีกแล้วโอ้แล้วก็สายอีกทีครับเอาตอนนี้บุกหนักเลยครับสลินดาแม่เกือบไปเหมือนกันครับช่วงท้ายยกเดี๋ยวพักให้น้ำคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาก็ผ่านพ้นไป2ยกนะครับกับคู่ที่2ของรายการดูจังหวะออกอาวุธครับภาพช้าๆนี่ครับแข้งซ้ายไม่รู้ว่าก้มหลบหรือว่าเสียหลักครับแต่ว่าเป็นการดีครับเพราะไม่โดนซ้ายโอ้หลบแบบที่ว่าเส้นยาแดงผ่า8กันนะครับนี่จังหวะขวาขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าหมัดครับว่าทางด้านเพชรนารีครับจะมีทีเด็ดอะไรมาแก้ทางซ้ายของสุรินดาหรือไม่แหมเล็งแค่จะต่อยหมัดครับเจอถีบสกัดแล้วครับเพชรนารีครับกว่าจะเอาซะหน่อยสอกกลับซะเลยครับเตะซ้ายมาอีกแล้วเตะซ้ายอีกแล้วโอ้โหแต่ละแข้งของเธอครับสุรินดาบิดมาครับเสียบไม่ถนัดอยู่ใกล้เชือกกรรมการก็จับแยกมาก่อนเดินเข้าหาต้องเดินเข้าหาครับแต่แกยังไม่เดินครับเล็งอยู่ครับเจอแข้งครับเล็งนานเจอแข้งเลยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทีมงานก็พยายามแก้ทางให้กับเพชรนารีนะครับโดยการขยับไปทางซ้ายของตัวเองแต่ว่ามันหลบไม่พ้นนะครับนี่ครับเจออีกแล้วครับหมัดซ้ายโอ้แล้วดึงมาโอ้ดึงมาหัวครับโอ้ดอกนี้เอามาหิดเหลือเกินครับดึงมาแล้วเตะถวายเจ้าไปเลยครับนี่ครับอ้าวนี่ครับหมัดเข้าอีกแล้วครับแล้วก็ล้มลงไปครับโอ้โอ้ความแข็งแรงเลยครับเห็นชัดเลยนะครับจะเข้าไปก็กากากลัวแล้วครับทีนี้เกมของเพชรนารีครับเตะขวาเจาะล่างไปครับต้องใจดีสู้เสือเดินเข้าไปเตะไม่เตะเอาเตะขวาครับโดนจับได้แล้วก็โต้คืนมาด้วยแข้งซ้ายนะครับแข้งขวาเตะไปเจอแข้งซ้ายเตะคืนครับปากแดงๆนี่ไม่ได้ทาลิปสติกเลยครับเลือดเลยครับสู้กันถึงเลือดครับโอ้โหดูครับไหนจะล้วงลำตัวเขาเจอแค่อีกเจอล้วงลำตัวคืนมายังสู้นะครับหัวใจแกยังสู้ครับต้องชื่นชมเลยครับพยายามสู้เต็มที่แต่ว่าตัวเองก็โดนเยอะเหมือนกันนะเพชรนารีทำท่าจะปอแป้เหมือนกันนะครับเพชรนารีแต่ว่านี่ครับหัวใจเนี่ยสุดยอดเลยครับโอ้เดินเข้าไปเจอซ้ายแล้วโอ้ทั้งหมัดซ้ายแทงซ้ายนี่โอ้ของคอตีอีกทีนึงเดี๋ยวดูสังเกตที่หมัดข้างซ้ายของสลินดานะครับเลือดติดสันหมัดไปเลยครับแล้วก็บนยกสุดท้ายก็ถือว่าขอโทษขอโพยกันครับเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมชื่นชมหัวจิตหัวใจของเพชรนารีครับที่ยืนหยัดสู้เหลือเกินครับนี่ครับแหมขวาก็แล้วเจอหมัดกระแทกพยายามต่อยหมัดคืนนะครับนี่ครับนี่ดึงมาแล้วหวดเลยครับโอ้โหแกกระชากมันเป็นลูกเป็นหลานเลยนะโอ้โหเหมือนลูกเหมือนหลานเลยครับแหมก็ชื่นชมแล้วครับชื่นชมอาวุธมวยไทยของสรินดานะครับเนี่ยเตะแข้งซ้ายเข้าเต็มๆนะครับและนี่คือผลการตัดสินนะครับ
And the winner is Black Corner Sarinda from Sri Sakeet เป็นสรินดาตัวใหญ่99นะครับเป็นฝ่ายชนะไปเดี๋ยวเราพักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับคู่ต่อไปในมวยชาย71กิโลกรัม